ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาในหน้า136ของเอกสารของเรานะคะในหัวข้อ4.5.2การลูกเข้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็การลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขนะคะตามนิยามค่ะอนุกรมซึ่งอยู่ในรูปของ summation a n n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ ถ้าเขียนแบบนี้หมายความว่า a n อาจจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้มีการสลับหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะอนุกรมนี้จะเรียกจะจะกล่าวว่าอนุกรมนี้นะคะลูกเข้าอย่างมีเงื่อนอย่างสมบูรณ์นะคะก็คือ absolutely converge นะคะตอนนี้ถ้าอนุกรม summation absolute a n converge ก็คือดู ใส่ค่าสมบูรณ์ของพท์ทั่วไปแล้วก็ดูว่า c o n v e r ร e ไหมนะคะต่อไปของแบบที่2อ,อนุกรมนะคะจะอนุกรม Summation An ของเราเนี่ยจะเป็นอนุกรมที่ลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขนะคะถ้าตัวของอนุกรม Summation Absolute An เนี่ยด i เวอร์ ge, แต่ว่าตัวอนุกรม Summation An เองเนี่ยคอนเวอร์ ge, นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะดูลูกเข้าอย่างสมบูรณ์หรือว่าลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขก็คือทุกคนจะดูอันดับแรกเนี่ยก็คือเช็คจาก summation a b s สุด t N a นนะคะต่อไปตัวนี้นะคะมี remark หนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าถ้า summation A N c o n v e r e เราก็จะได้ว่า summation ถ้า summation Absolute a n converge summation a n ก็จะ converge นั่นหมายความว่าตัวนี้นะคะก็คือเราจะได้ว่า Absolutely ตัวนี้นะคะก็คือได้เป็น Absolutely converge ตัวนี้นะคะก็จะ imply หรือว่าจะทำให้เราได้ว่าอนุกรมของเราเนี่ย converge ่นะคะต่อไปของข้อที่2ข้อที่2บอกว่าถ้า summation a n ของเรา diverge เราก็จะได้ว่า summation ของ absolute a n ก็จะ diverge ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอนุกรมนะคะตัวนี้อนุกรมของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมีอนุกรม ตันะคะก็คือตัวของ summation a n n เท่ากับ1ถึง i n f i n i t y ทุกคนก็จะแบ่งตัวของอนุกรมของเราเนี่ยได้ออกมาเป็น3แบบนะคะก็คือ,อของแบบที่1ค่ะก็คืออนุกรมของเราเนี่ย diverge ตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าอนุกรมของเรา diverge เนี่ย ตัวของ summation absut o l e a n ก็ diverge ไปด้วยนะคะของแบบที่2นะคะก็คือได้เป็น absolutely ด็นะคะ converge นั่นหมายความว่า summation absut o l e a n converge ซึ่งก็จะทำให้เราได้ summation a n เนี่ย converge ไปด้วย นะคะแล้วก็ของแบบที่3ก็คือเป็นการลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขตัวนี้นะคะหมายความว่าตัวของ summation an ของเรา converge แต่ว่า summation absolute an เนี่ย diverge นะคะเพราะฉะนั้นก็ หลักๆแล้วนะคะก็คืออนุกรมของเราก็จะมีเวลาที่แบ่งประเภทเนี่ยคะ่ะก็จะได้ออกมาเป็น3ประเภทนะคะถ้าเกิดว่าแบ่งด้วยแนวแบบนี้เนาะต่อไปดูวิธีการเช็คนะคะว่าเวลาที่เราจะดูว่าอนุกรมของเราเนี่ยเป็นอนุกรมที่ลูกเข้าประเภทไหนหรือว่าจะเป็นอนุกรมที่ลูกออกไปเลยนะคะดูตัวอย่างที่4.13นะคะ ของตัวอย่างที่4.13เนี่ยถ้าเราลองปิดตัวนี้นะคะก็คือเราจะได้ว่า summation 1ส่วน2กลัง n ตัวนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตนะคะซึ่งมีค่า R เท่ากับ1ส่วน2ก็จะได้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตที่ลู่เข้าเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราใส่ค่าสมบูรณ์ให้ตัว an นะคะทุกคนได้อนุกรมเลขคณิตซึ่งลู่เข้านะคะดังนั้นถ้าเราคิดแบบ คร่าวๆเร็วๆเ,เนี่ยเราก็จะได้ว่า summation ลบหนึ่งยวกำลัง n ลบหนึ่งหนึส่วนสองกำลัง n ตัวนี้ก็จะลูกเข้าแบบสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พิจารณาตัวนี้ค่ะก็จะพิจารณาตัวของตัวนี้คะก็คือ summation n เ,เ,เท่ากับ1ถึง infinity แล้วก็ใส่ค่าสัมบูรณ์ให้ตัวของ a n ของเราเราก็จะได้ออกมาเป็น summation n เท่ากับ1ถึง infinity แล้วก็102ส่วน2กลัง n ตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ว่าตัวนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตซึ่ง มีค่า r นะคะเท่ากับ1ส่วน2นั่นหมายความว่า a อบส r ตัวนี้น้อยกว่า1เราก็จะได้ว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นอนุกรมที่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ใส่ค่าสมบูรณ์ไปแล้วอนุกรมของเราเนี่ยลู่เข้านะคะก็คือเราก็จะได้ว่า อนุกรมที่เราตัวนี้นะคะก็คืออนุกรมที่เรากำลังสนใจคือลบ1ยกกำลัง N 1-1ลบ1 1ส่วน2กำลัง N ตัวนี้กเ็เขาเรียกว่าลูกเข้าแบบสมบูรณ์นะคะก็คือตัวนี้ก็ลูกเข้าแบบสมบูรณ์เพราะว่าใส่ค่าวสมบูรณ์ให้พจน์ของ A n ของเราแล้วอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมที่ลูกเข้านะคะ ต่อไปดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ของเราเป็นตัวอย่างที่ตัวนี้นะคะก็คือเมื่อกี้เราดูมาจากตัวอย่างที่4.12มาแล้วนะคะว่าตัวนี้เป็นอนุกรมสลับที่ลูกเข้าเนื่องจากว่า1ส่วนเเป็นลำดับลดแล้วก็ลิมิตเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นนี้ของเราเป็นอนุกรมสลับที่ลูกเข้า สามารถดูย้อนไปในตัวอย่างที่4.12ในคลิปที่ผ่านมานะคะทีนี้เราพิจารณาค่ะตัวนี้อนุกรมสลับนี้ลูกเข้าแต่ว่าจะเป็นการลูกเข้าแบบสมบูรณ์หรือว่าเป็นการลูกเข้าอย่างมีเงื่อนไขก็คือพิจารณาตัวนี้นะคะใส่ค่าสมบูรณ์ให้พจน์ทั่วไปของเราตัวนี้ก็จะเป็นลบหนึ่ยกกำลัง n 1ส่วน n ใส่ค่าสมบูรณ์ไปแล้วตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน n อนตัวนี้นะคะอนุกรมนี้เป็นอนุกรมฮาร์โมนิกถ้าเราจำได้นะคะก็คือเป็นอนุกรม p ซึ่งมีค่า p เท่ากับ1ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกซึ่งอนุกรมฮาร์โมนิกนะคะเป็นอนุกรมที่ลู่ออกเดี๋ยนะครูเขียนครูลืมเขียนให้ครบเนาะ นะคะซึ่งเป็นอนุกรมที่ลู่ออกดังนั้นเราก็จะได้ว่าอนุกรมนะคะ summation n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ลบ1ยกกำลัง n 1ส่วน n ตนัวนี้ก็จะเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าแต่ว่าเป็นการลู่เข้าอย่างมีเงื่อนไข เพราะว่าใส่ค่าสัมบูรณ์ไปแล้วอนุกมรมลู่ออกนะคะพอจนต์ตัวนี้ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะคะตัวนี้ก็จะใช้รูกเข้าแบบมีเงื่อนไขก็ได้นะคะต่อไปดูตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3ของเรานะคะเป็นตัวอย่างของ summation นะคะตอนนี้ลบ1ยกกำลัง N บวก1ของ N ส่วนด้วย N กลังสบวก1ทั้งหมดยกกำลัง N จะเห็นว่าพจน์เริ่มยาวขึ้นนะคะแต่ว่าแนะนำค่ะว่าให้ลองใส่ค่าสัมบูรณ์ให้พจน์ทั่วไปก็คือเหมือนกับตัดพจน์นี้แล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็ต้องคิดว่าเราจะทดสอบอนุกรมที่เราตัดลบ1ยกกำลัง N บวก1ไปเนี่ย ด้วยวิธีไหนซึ่งเราเห็นยกกำลัง n แบบนี้ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าเราปิดลบ1ยกกำลัง n บวก1เนี่ยเราก็ควรที่จะทดสอบโดย root test นะคะก็คือโดยการใช้รากที่ n นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้รากที่ n เราก็จะดูลิมิตของตัวนี้นะคะรากที่ n ของ n ส่วนด้วย n อกำลังสองบวก1ยกกำลัง n ก็จะได้ออกมาเป็น N ส่วนด้วย N กลังสองบวกหซึ่งลิมิตออกมาเท่ากับ0นะคะพอได้ค่าลิมิตหรือว่าค่าโรเท่ากับ0น้อยกว่า1เราแล้วก็จะไลูกเข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าดูคร่าวๆคืออนุกรมนี้ก็จะลูกเข้าแบบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำนะคะก็คือทุกคนก็พิจารณาหลังจากที่ลองทดทดนะคะก็คือก็เขียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น s u m m a t ัน n n เท่ากับ1ถึงอินฟินิต แล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์ให้พจน์ทั่วไปของเราตูนะคะก็จะได้ออกมาเป็น summation n เท่ากับ1ถึง infinity แล้วก็ n ส่วนด้วย n กำลังสองบวกหยกกำลัง n ตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ว่า ตัวนี้นะคะถ้าเราดูค่าของโรลซึ่งเป็นลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของตัวนี้นะคะพน์ทั่วไปเราก็ถอดรากตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือของ n ส่วนด้วย n กําลังสองบวกหแล้วก็ยกกําลังเราแล้วก็ถอดรากที่ n เราก็จะได้ออกมาเป็นลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ ของ n ส่วนด้วย n กําลังสบวกหตัวนี้นะคะก็จะได้ลิมิตออกมาเท่ากับ0ซึ่งค่าโรของเราเท่ากับ0ก็คือมีค่าน้อยกว่า1แล้วเราก็จะได้ว่าโดย r o o เทสต t ัวนี้นะคะก็คืออ่า Sum m m มเม n n ตัวนี้นะคะ n ส่วนด้วย n กํากลังสบวก1ยกกำลัง n เมื่อ n ของเราเท่ากับ1ถึงอินฟินิต้ตัวนี้ก็ c o n v e r ร e นั่นหมายความว่าใส่ค่าสมบูรณ์ไปแล้วอนุกรมของเราเนี่ยคอนเวอร์เราก็จะได้ว่าตัวนี้ค่ะก็คือ s u m m a t i o n n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้แล้วก็ลบ1ยกกำลัง n บวก1ของตัวนี้ค่ะ n คูณกับ n กำลังสบวก1ยกกำลัง n ตัวนี้ก็ converge absolutely หรือว่าลูกเข้าอย่างสมบูรณ์นะคะนี่นะคะต่อไปดูตัวอย่างที่4ค่ะ ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนโพสท,ทั่วไปให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนนะคะก็คือตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น summation แล้วก็ n เท่ากับ1ถึง i n f i n i t y แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือได้โพสของเราเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้มีการสลับเลยเนาะเพราะฉะนั้นเขียนด้วยอันเนี้ยยากมากนะคะตัวนี้เราก็ไม่เขียนดีกว่าถ้าสลับนี้ยังพอเขียนได้นะคะ ทีนี้แต่ว่าถ้าเราลองใส่ค่าสมบูรณ์การที่เราใส่ค่าสมบูรณ์เนี่ยก็คือชุกพจน์ของเราเนี่ยก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นอนุกรมที่ทุกอันเนี่ยมีเครื่องหมายบวกหมดเลยแบบนี้นะคะก็คือเราก็จะได้อนุกรมนี้ถ้าเป็นบวกหมดเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะคะเพราะฉะนั้นตัวนีเ้เราเรียก แล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ต่อก็คือตัวนี้เป็น a n n เท่ากับ1ถึง infinity นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตัวของ summation แล้วก็ absolute a n เมื่อ n เท่ากับ1ถึง infinity ทุกคนก็จะได้อนุกรมที่ทุกคนเป็นบวกหมดเลยก็คือเป็น1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน2กำลังส แล้วก็บวก1ส่วน2กำลัง3ามไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ออกมาตัวนี้นะคะก็คือเป็นอนุกรมเรขาคณิตตัวนี้นะคะซึ่งค่าของ R เท่ากับ1ส่วน2เราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอนุกรมเรขาคณาิตที่ลู่เข้า นนะะคั่นหมายความว่า summation an ของเราเนี่ยเมื่อเราพิจารณา summation absolute an ได้ออกมาเป็นอนุกรมที่ลูกเข้านะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าตัวของอนุกรมที่เราสนใจก็คือ1 1ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2กำลัง2แล้วก็บวกกับ1ส่วน2กำลัง3บวก1ส่วน2กำลัง4 ตัวนี้นะคะก็คืออันนี้ไม่ใช่อนุกรมสลับเนาะเพราะว่าพจน์ที่อยู่ถัดกันเนี่ยเครื่องหมายเขาไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอนุกรมที่ลูกเข้านะคะแล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์แล้วลูกเข้าก็จะเป็นลูกเข้า,อ,าอย่างสมบูรณ์ตัวนี้นะคะก็ตอบนะคะ